ไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะขึ้นไปต่อยกรุงเทพแต่ว่าคือตอนผมต่อยที่บ้านนอกไม่มีผู้ชกก็เลยต้องหัวหน้าค่ายเก่าต้องส่งขึ้นมาอยู่กับอีกค่ายหนึ่งครับเพื่อมาฝากตัวซ้อมแล้วได้ขึ้นชกกรุงเทพก็คือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ตอนนั้นก็คือเป็นแชมป์1เส้นหรือ2เส้นนี่ผมก็ภูมิใจแล้วครับแต่พอก้าวไปถึงตรงนั้นแล้วปุ๊บจริงๆแล้วความเป็นแชมป์นี่มันไม่ได้มีความภูมิใจอะไรเลยครับแต่ความภูมิใจจริงๆก็คือนักมวยคนนึงที่ได้ก้าวไปยืนในจุดสูงสุดคือเป็นเขาเรียกว่ามวยเอกแล้วก็เป็นมวยที่แฟนมวยอยากชมอยากให้เขาชกต่อเนี่ยครับตอนนั้นมาสอนพวกลูกค้าอยู่ก็มันมีคนจัดตรงโซนรังสิตครับเป็นเอเมแล้วก็พี่จ๋าหมอจ๋าเนี่ยถามผมอยากชกไหมผมบอกว่าเอเมคืออะไรผมไม่รู้จักก็มันไม่เคยซ้อมไม่เคยอะไรเลยครับแล้วก็เข้าสนามเลยครับไฟแรกเข้าไปปุ๊บเตะเอาแขนหักเลยครับก็เอ้าทำไมมันง่ายได้ขนาดนี้ครับผมความคิดผมนะครับก็หลังจากนั้นก็หัดฝึกหัดเริ่มตั้งแต่นั้นมาเลยครับก็มวยไทยครับก็ให้อะไรผมก็เยอะพอสมควรครับก็วันไหนที่ผมไม่ได้ซ้อมอย่างนี้ก็มีไปช่วยสอนคนอื่นเขาคือให้เขาได้ออกกำลังกายครับแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ก็มีผมก็เคยไปสอนพวกดาราบ้างครับมีเคยไปสอนดาราก็มันพูดยากครับเพราะว่าส่วนมากคือจะไปสอนเขาอย่างเดียวครับเพราะว่าส่วนมากคือไม่ค่อยคิดตังค์สอนคือผมอยากให้มวยไทยจริงคืออยากให้มวยไทยมันอยู่กับวงการมวยไทยไปนานเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นของชาติครับผมเป็นมวยได้ก็พ่อเป็นครูมวยคนแรกเลยก็คือบังคับถามบังคับก็เชิงบังคับเลยครับว่าวันไหนผมไม่ซ้อมก็โดนตีอย่างเงี้ยครับจนบางทีแม่ทะเลาะกับแม่บ่อยครับว่าแม่ร้องไห้ไม่อยากให้ลูกเจ็บตัวไม่อยากให้ลูกชกแต่พอผมลองขึ้นไปชกบนเวทีจริงๆก็มันเหมือนเราชอบด้วยครับแบบมันไม่ได้เจ็บตัวอะไรขนาดนั้นครับแล้วเราหาเงินเข้าบ้านด้วยเราไม่ได้ไปแบบไปตีกับคนอื่นที่ข้างล่างเนี่ยครับก็เลยแม่ก็ยอมให้ชกมวยครับผมก็ชอบพี่ก็ชอบก็ได้ต่อยมวยอย่างนั้นก็ตอนที่ไปคัดครั้งแรกนะครับที่ไม่ได้อ่ะก็คือมันไม่ได้เสียใจอะไรครับคือว่าเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่เก่งท่านอนเรายังไม่เป็นอะไรเลยคือโค้ชเขาให้เราฝึกตรงนี้ก่อนก็ถูกต้องแล้วครับแต่พอเราเป็นตรงนี้เริ่มเป็นตรงนี้มันมีเข้ามาใหม่แล้วก็ไปคัดอีกทีเราคัดผ่านแล้วก็มันก็ดีใจว่าเราทำได้ละ Bang I liked your stand up work today your takedowns and in your ability to keep from being taken down we'll need to work on your ground game a little bit ก็การตั้งเป้าหมายไฟนี้ก็คือผมซ้อมเต็มที่เลยครับไฟนี้คือเปิดตัวเลยครับไฟแรกก็ไฟแรกก็ไม่อยากจะพลาดนะครับก็คืออยากทำไฟแรกนี้ให้มันดีที่สุดครับสำหรับตัวเองนะครับ Welcome to One Warrior Series Thank you ครับ